สวัสดีครับวันนี้พบปัญหามอเตอร์ดินน้ำทำงานบกพร่องนะครับพบปัญหาเครื่องซักผ้านะครับไม่ทำงานในขณะที่เข้าสู่โหมดปั่นหมาดนะครับก็มีแต่เสียงแต๊ก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 นะครับพอถึงโหมดปั่นหมาดก็จะมีเสียงแต๊ก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 อย่างเดียวนะครับก็ตรวจเช็คนะครับก็พบว่ามอเตอร์ปั่นหมาดเนี่ยได้ขออภัยนะครับก็คือมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับไม่ทำงานนะครับคือมันทำงานนะครับหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อถึงโหมดปั่นหมาดมอเตอร์ปั่นหมาดมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับจะดึงนะครับให้วาล์วระบายน้ำทิ้งเปิดนะครับหลังจากนั้นก็ในขณะเดียวกันมันก็จะมาปลดล็อกนะครับเนี่ยนะครับมันจะมาปลดล็อกที่เฟืองนะครับมันจะมาปลดล็อกที่เฟืองนะครับเครื่องมันถึงปั่นหมาดได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเจอปัญหาก็คือมอเตอร์นะครับมันดึงมอเตอร์มันดึงได้ไม่สุดนะครับมันเปิดได้ไม่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับก็คือมอเตอร์เวลามันทำงานมันดึงมาครึ่งหนึ่งแล้วมันไม่สามารถดึงเข้าไปจนสุดแล้วล็อกตำแหน่งได้นะครับกรณีนี้นะครับเจอปัญหาก็คือเมื่อมันดึงมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วมันจะมีเสียงแต๊ก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 นะครับโดยมันจะไม่ล็อกนะครับพอมันไม่ล็อกสักพักนะครับมอเตอร์มันก็หยุดทำงานแล้วปล่อยให้วาล์วระบายน้ำทิ้งเนี่ยกลับสู่ที่เดิมแล้วตำแหน่งขาล็อกนะครับมันก็ไม่เปิดนะครับนะหรือมันไม่ปลดล็อกนะครับทำให้เครื่องนะครับไม่สามารถหมุนปัดหมาดได้นะครับพอมันหมุน1-2ครั้งมันจะฝืดนะครับเนื่องจากมันปลดล็อกไม่ได้เครื่องมันก็จะสั่งให้หยุดการทำงานเพื่อเป็นการเซฟตี้ไม่ให้มอเตอร์ไหม้นะครับถ้าฝืนนะครับถ้ามันไม่มีระบบป้องกันนะครับมอเตอร์อาจได้รับความเสียหายได้นะครับเนื่องจากมันหมุนฝืดนะครับในที่นี้นะครับก็มีหลักการทำงานคร่าวๆประมาณนี้นะครับอาการก็คือเมื่อถึงโหมดปั่นหมาดปุ๊บโดยปกติมอเตอร์มันจะดึงให้วาล์วระบายน้ำทิ้งเนี่ยเปิดแล้วดึงให้ขากลไกตัวนี้มาปลดล็อกตรงมอเตอร์นะครับมันจะทําให้เครื่องเนี่ยสามารถหมุนได้หมุนปั่นหมาดได้แต่ในกรณีนี้มันทํางานติดขัดนะครับมันทํางานติดขัดหมุนดึงล็อกไม่สุดนะครับดึงล็อกไม่สุดและไม่สามารถล็อกได้ทําให้วาล์วระบายน้ําทิ้งเนี่ยกลับไปสู่ตําแหน่งเดิมแล้วมันไม่ล็อกแล้วขาตัวนี้ก็ไม่ปลดล็อกทําให้เครื่องเนี่ยหยุดการทํางานนะครับและอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวทํางานปกตินะครับเดี๋ยวก็ไม่ทํางานนะครับก็อาการนะฮะก็เมื่อเข้าสู่โหมดปั่นหมาดนะครับมอเตอร์มันไม่มีเสียงมอเตอร์นะครับพอมันไม่ทํางานนะครับก็หาไม้นะครับหาไขควงนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับก็มาเคาะเบาๆนะครับมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะทํางานนะครับถ้าไม่เคาะเนี่ยนะครับเครื่องมันก็จะหยุดนะครับหลังจากที่เราเคาะนะครับมันก็จะทํางานนะครับนั่นแสดงว่ามันติดขัดนะครับก็การแก้ไขนะครับถ้าเรานะครับล้างนะครับเราถอดออกมาล้างแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วนานๆนะครับแล้วมันกลับมาเป็นอาการอีกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากสภาพอายุนะครับการใช้งานของมันเนี่ยมันเกือบ10ปีแล้วนะครับที่ใช้งานมานะครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนนะครับก็มีอายุการใช้งานนะครับมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับมันกลับมาเป็นอีกนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะครับถ้าหากท่านมีความรู้นะครับด้านช่างนะครับก็สามารถทำเองได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทำงานเองได้นะครับก็ผมนะครับ
ไม่ได้จบด้านสายงานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสายงานทางช่างไฟฟ้ามาโดยตรงนะครับก็คลิปนี้เจอจากประสบการณ์โดยตรงนะครับก็เอามาเป็นวิทยาทานนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับพอเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและกดติดตามไว้นะครับแล้วท่านจะได้ชมท่านจะได้รับชมนะครับกับคลิปวิดีโอใหม่นะครับเรื่อยๆนะครับก็มีความรู้อะไรนะครับก็จะเอามาเผยแพร่นะครับเผยแผ่นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับขอบคุณครับ